สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงไปพร้อมคุณกับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel ทูวิชั่นโชว์691นะครับคุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตลาดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ลิโดเทคมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหารถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS กันฮะครับเขาบอกผมมี X3 หาอู่ซ่อมแถวตลิ่งชันเขาบอกถ้าเข้าศูนย์ตายแน่ๆครับน่าสงสารเป็นคนจริงๆอ่ะนะ X3 ครับอู่แถวตลิ่งชันเห็นบอกว่าอู่ BM มีไหมอู่นอก X3 ตรงตลิ่งชันไม่มีเลยนะโซนฝั่งทนอ่ะใกล้เคียงตลิ่งชันอู่ BM มีไหมพี่เอ็กซ์BM จะมีที่มีเห็นมีมาตรฐานก็มีอู่ที่สาย1นะฮะสายเส้นสาย1อยู่บริเวณใกล้กับเพชรเกษมนะครับเข้ามาจากเพชรเกษมประมาณกิโลนึงอยู่ทางซ้ายมือนะครับอู่ BMW สาย1ใช้ได้พระราม2ก็มีจำชื่อไม่ได้แล้วมีหลายอู่เลยอู่ BM อ่ะแต่ที่ผมรู้จักจริงๆเนี่ยก็คืออยู่แถวมหาชัยในเส้นมหาชัยสายเก่าอ่ะอันนั้นน่ะเด็กมีความเข้าใจกับระบบของ ECU ด้วยระบบไฟด้วยระบบเครื่องยนต์ด้วยนะครับอู่เคมาราชครับนะครับแนะนำกันไปที่หัวเขาใช้บริการอยู่ครับครับผมอ่ะมาดู SMS อะไรที่เชียงตงรัชฉานขับพวงมาลัยขวาให้ข้อมูลมาครับให้ข้อมูลมาเมื่อกี้ที่บอกที่พม่าใช่ไหมคืออย่างนี้ครับพม่าเองเนี่ยเขาจะมีรถยนต์อยู่2ประเภทคือรถยนต์ที่เป็นรถใหม่นะครับจดซ้ายทุกคันต้องจดซ้ายแล้วรถใหม่ที่จดใหม่ตอนนี้นะฮะกับรถเก่าญี่ปุ่นที่เขาไปเหมามายังเป็นพวงมาลัยขวาอยู่เพราะฉะนั้นประเทศพม่าเองเนี่ยเดินรถชิดขอบทางด้านขวาก็จริงแต่ก็จะมีรถที่เป็นพวงมาลัยขวาด้วยเพราะฉะนั้นอันตรายพอสมควรถ้าเราเดินทางไกลนะมันยังมีความสับสนอยู่นิดนึงนะฮะเพราะจะมีรถพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวาวิ่งกันปนกันอยู่มั่วๆไปหมดนะฮะรัฐฉานเองเนี่ยยังไม่ใช่รัฐที่ลงกับรัฐบาลโดยตรงนะฮะยังมีการต่อสู้กันอยู่นะครับนะฮะอ๋อมีถามทวงถามเข้ามาที่สปีดกระดาษทำอะไรแล้วแม่ได้ยังต้นเดือนที่เปิดเป็นเรื่องเป็นราวพร้อมทำเลยเอางี้ดีกว่านะครับต้นเดือนต้นเดือนมาเลยครับผมต้นเดือนเข้ามาเลยได้เลยนะครับมาดูข้อนี้ไททัน08ครับเปิดแอร์กลางวันอากาศร้อนพอเปิดกระจกแอร์ไม่เย็นความเร็วต่ำก็ไม่เย็นต้องรอสักพักหนึ่งเปิดปิดถึงจะเย็นไม่เกี่ยวนะไอ้เปิดไปปิดแอร์เปิดทีเดียวถ้ามันเย็นมันก็เย็นเลยฮะปิดอ๋อไม่อันเลยหน้าคัดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นไปได้ไหมแผงคอยร้อนตันก็เป็นนะครับไททัน08อายุเยอะพอสมควรแล้วนะใช่ใช่ใช่คัดหน้าคัดแผงคอยร้อนสกปรกพัดลมไฟฟ้าไม่แรงได้หมดเลยอาการนี้เลยได้หมดเลยแต่ไม่เข้าใจว่าเขาเปิดกระจกแล้วมันไม่เย็นก็เปิดกระจกมันก็ไม่เย็นนะก็พิมพ์ผิดหรือเปล่าอ่ะมาอีกข้อหนึ่งไททัน 3,002 เวลาเข้าเกียร์ 4WD มีไฟโชว์แต่ไม่ได้ยินเสียงเกียร์เข้าคือปกติจะได้ยินเสียงกรึกทางขึ้นดอยหน้าอะไรนะเผาหน้าหมุนแต่ล้อไม่หมุนคือล้อไม่ล้อหมุนแค่2ล้อหลังน่ะก็แสดงว่าระบบขับสีไม่ทำงานนะคือตัวนี้ตัวเผาหน้าเนี่ยตัวเฟืองท้ายข้างหน้าเนี่ยมันใช้ลมยิงลมยิงไปให้โซลินอยด์ทำงานให้มันเขี่ยขาเนี่ยกล้ามปูเนี่ยไปล็อกกับเผาหน้าแต่ทีนี้บางทีเนี่ยลมที่มันเป็นจ่ายลมเข้าไปยิงกระป๋อลมเนี่ยมันไม่ทำงานหรือตัวกล่อง ECU ขับ4ที่อยู่ด้านซ้ายของคนนั่งเนี่ยมันมีปัญหาไม่สั่งงานก็เป็นครับต้องไปตรวจสอบดูระบบนี้เข้าศูนย์ช่วงน้ำท่วมเนี่ยผมเจอประจำเลยกระป๋องลมเสียเวกกัมเสียกล่องมีปัญหาไปให้ช่างไฟที่ทำพวกเดินไวริ่งสายไฟอ่ะจบเลยครับเขาจะเช็ดแล้วก็เช็คดูแล้วก็ทำแก้ไขครับผมมาประสายอยู่นะเราโทรเข้ามาได้นะครับถามถึงกล่อง ECU ของ D-Max 05ครับถ้าเสียซ่อมที่ศูนย์หรือร้านข้างนอกดีครับราคาแพงไหมแพงแน่ถ้าเข้าศูนย์อะ D-Max 05เนี่ยกล่อง ECU มันจะอยู่ข้างเครื่องกับบนเครื่องครับยังไม่เป็นคอมมอนเรล
มันจะต้องเอาไปซ่อมแต่ที่กม12เนี่ยบางร้านเนี่ยเขาจะซ่อมไว้แล้วก็เอากล่องเนี่ยไปเปลี่ยนเขาแต่ราคาไม่รู้แต่ไปที่นั่นไม่มีนะครับชี้เป้าให้ครับปักหมุดให้เอามีถามเข้ามาใน Facebook ไลฟ์นะครับบอกแนะนำร้านซ่อมโชคโอลินหน่อยครับก็โอลินประเทศไทยก็รับซ่อมนะแต่ว่าข้างนอกก็มีร้านที่เขาซ่อมได้เพราะเมื่อก่อนนี้ไม่มีตัวแทนยังซ่อมได้เลยครับจะมีอยู่แถวเซิร์ชในนี่ดีกว่าใน Facebook อ่ะจะมีอยู่ร้านซ่อมโชคเนี่ยแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าซ่อมโชคโอลินอะไรพวกเนี้ยโชคแพงๆพวกเนี้ยจะมีร้านซ่อมอยู่นะครับหลายๆที่อยู่เหมือนกันแล้วก็จริงๆแล้วโอลินที่เขามีตัวแทนจำหน่ายเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับถ้าจำไม่ผิดเขาเมื่อก่อนอยู่ RCA ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนนะยังอยู่ก็ไม่รู้ก็ยังรับซ่อมอยู่นะครับโชคโอลินซ่อมได้เดี๋ยวมารับสายคุณสุพลครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคือผมใช้อีซูรุ่นดาร์คอนไหมครับกดแต่ว่ารุ่นจริงๆผมไม่ค่อยรู้นะไม่เป็นไรแต่เป็นดาร์คอนนะครับครับปีอะไรฮะปีอะไรปี40ต่อครับรถปี40เครื่องอะไรครับเครื่อง2008นะครับ 2.8 เทอร์โบโอเค 2.8 ครับดราก้อนครับครับเป็นไงฮะมีปัญหาอยู่ไอ้คือวิ่งไปสักระยะหนึ่งนะวิ่งด้วยความเร็วปกติเลยนะพอชะลอพอผ่อนเครื่องเวลาไอ้จะติดไฟแดงหรืออะไรพวกเนี้ยเครื่องมันจะรอบมันจะตกวูบลงมาเลยนะครับสะดุดดับเลยบางครั้งนะครับเกียร์ธรรมดาใช่ไหมคันนี้อะไรนะครับเกียร์ธรรมดาครับครับครับผมยกคันเร่งแล้วดับเบาดับดับครับพอชะลอจะจอดนะครับจะจอดติดไฟแดงหรืออะไรลักษณะนี้เครื่องมันจะรอบมันจะตกวูบลงมาเลยครับครับแล้วสตาร์ทใหม่ก็ติดปกติเดินเบาได้ปกติครับปกติครับผมเข้าใจว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวปั๊มนะฮะระบบปั๊มนะระบบปั๊มที่ชดเชยรอบหรือการลดรอบขึ้นลงมาแล้วการจ่ายน้ำมันเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะครับอาจจะมีปัญหาที่การปรับแต่งของชุดปั๊มครับนะครับมันอาจจะเกิดการสึกหรอนะครับโดยเฉพาะชุดไทม์เมอร์นะฮะที่อยู่ด้านข้างปั๊มนะฮะอันนี้ครับผมเสริมนิดนึงก็คือรถคันนี้บางทีเรายกคันเร่งไปปุ๊บรอบมันจะตกลงมาข้างล่างเกือบสุดเลยครับถูกต้องครับโอเคสิ่งที่อยากให้ไปเช็คดูนะฮะครับปั๊มแล้วก็หัวฉีดนะฮะแล้วก็ตัวอะไรกองดักน้ำที่มันมีปั๊มแยกตัวนี้เปลี่ยนออกไปแล้วครับเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนปั๊มแยกนะเปลี่ยนปั๊มแยกทั้งตัวเลยใช่ไหมครับครับกองหลักน้ำเปลี่ยนแล้วโอเคครับเปลี่ยนเฉพาะกองหรือว่าเปลี่ยนหัวแยกเลยครับเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับโอเคครับตรวจสอบดูเทสปั๊มกับหัวฉีดหรือยังครับผมยังไม่รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนต้องซ่อมอะไรบ้างเพราะพอดีถามช่างตามอู่ตามอะไรเขาก็แต่ว่าน่าจะเป็นที่อะไรพวกกองโซล่าหรือกองอะไรลักษณะนั้นอยู่ที่ไหนครับอะไรนะครับอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ลำลูกกาครับอ๋อลำลูกกาเอางี้จริงๆสเต็ปแรกนะเราเปลี่ยนกองโซล่าก่อนเพราะมันอายุถึงเปลี่ยนหรือยังกองโซล่าเปลี่ยนแล้วผมถามนิดนึงครับหลังเคยปกติแล้วหลังจากที่ขับรถมาหรือดับเครื่องยนต์เนี่ยเคยลองกดปั๊มแยกดูไหมครับว่ามันนิ่มไปเลยหรือว่ามันกดไป 2-3 ทีก็ตึงมือเคยกดไหมครับไม่เคยครับไม่เคยอยากให้พี่ลองดูอีกนิดนึงนะครับสมมุติว่าเกิดอาการหรือไม่เกิดอาการก็ตามเนี่ยขับรถไปแล้วดับเครื่องยนต์จอดเนี่ยนะพี่ลองกดปั๊มแยกสักประมาณ 4-5 ทีว่ามันตึงมือทันทีเลยหรือเปล่าหรือว่ากด 20-30 ทีค่อยตึงมือนะครับมันจะมีผลกับเรื่องของการควบคุมแรงน้ำมันอาจจะมีลมเข้ารั่วเข้าไปนะฮะก็อาจจะมีผลนะฮะอย่างที่ว่าอายุขนาดนี้พอเสร็จแล้วก็ต้องไปเช็คปั๊มหัวฉีดอีกทีใช่ครับมันต้องทำแล้วล่ะแต่ผมกังวลเรื่องในปั๊มมากกว่านะฮะแผ่นไดอะแฟมของในปั๊มอาจจะมีปัญหาก็ได้ครับก็คิดว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับถ้าแก้ไขจุดนี้นะครับเช็คปั๊มหัวฉีดเตรียมไว้ประมาณ 3-6,000 บาทนะฮะครับโอ้ 3-6,000 บาทเลยอ่ะใช่ครับถ้ามีสึกอะไรสึกหรอนะครับ
ตามอายุอ่ะพี่ไมล์เท่าไหร่แล้วคันนี้อย่างไอ้แสนกว่านะประมาณ 105,600 ประมาณนี้ครับอืมจริงๆตามอายุมันก็ต้องเช็คแล้วนะพี่ปั๊มหัวฉีดเนี่ยครับครับเข้าใจว่าเป็นปั๊มหัวฉีดใช่มั้ยครับครับใช่ครับใช่ฮะระบบจ่ายเชื้อเพลิงนี่แหละอะไรนะครับระบบจ่ายเชื้อเพลิงนี่แหละครับปั๊มนี่แหละฮัลโหลผมไม่ค่อยได้ยินครับใช่ครับใช่ระบบปั๊มกับหัวฉีดครับครับโอเคโอเคครับครับยังไงก็ต้องเข้าศูนย์นะครับเข้าอู่นะครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ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 สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวแถมให้มีข้อนึงใน Facebook ไลฟ์เด็กน้อยหอยสังบอกถามว่า VOS 03เปลี่ยนเผาถ้าเปลี่ยนเผา VOS 03มาแล้วถ้าเป็นเชียงกงราคาประมาณเท่าไหร่ครับงบน้อยงบน้อยไปเอาทำไมเผาเก่าเชียงกงของใหม่ก็มีเนี่ย CL นี่มีเลยใช่ครับเผาขับเนี่ย VOS 03เนี่ยลูกไม่กี่ตังค์เองนะเปลี่ยนซ้ายขวาไปเลยหลักพันเส้นนึงไม่กี่ตังค์เส้นไม่กี่ตังค์เพราะนั้นยกเส้นเลยนะครับ VOS 03 CL อะไหล่ยนต์ครับครับนะครับลองดูได้เลยนะครับร้านอะไหล่ทั่วไปเดี๋ยวนี้มีแล้วไปซื้อเผาเก่าเชียงกงก็ไม่รู้ว่ารถคันนี้มาสภาพไหนเอามาแป๊บเดียวเดี๋ยวพังอีกแล้วราคาไม่ได้หนีกันหรอกเพราะเผื่อแพงกว่าเดิมเชียงกงครับครับนะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่หรือช่วงหน้ากลับมากับเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk ครับ